วิดแตกหักชมพู่อารยายอมรับทะเลาะกับแม่จริงแฟนคลับติดตามเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วสำหรับรายการครัวยายหนิงของยายหนิงคุณแม่คนสวยคนเก่งของชมพู่อารยาที่วันนี้คุณยายหนิงสวมบทเป็นยูทูบเบอร์เบอร์ใหม่ของวงการเพราะชื่นชอบในการทำอาหารและแต่ละเมนูที่ยายหนิงทำให้หลานๆสายฟ้าพายุนั้นบอกเลยว่าน่ากินทั้งหมดจึงมีแฟนๆขอสูตรอยู่บ่อยๆคุณยายเลยจัดด้วยการเปิดรายการทำอาหารโชว์ทั้งคาวหวานให้เห็นกันไปเลยแจกสูตรแบบไม่มีกั๊กเป็นคู่แม่ลูกที่น่ารักมากๆสำหรับชมพู่อารยาและยายหนิงเราจะเห็นความน่ารักของทั้งคู่อยู่เรื่อยๆผ่านช่อง YouTube ของแม่ชมเองพูดคุยเป็นที่ปรึกษากันได้ทุกเรื่องและล่าสุดทั้งคู่ควงแขนออกรายการตีท้ายครัววันที่13สิงหาคมมีบางช่วงบางตอนเปิดใจเรื่องจริงหรือเปล่าถึงขั้นว่าทะเลาะมีปากเสียงกันเรื่องการซื้อที่แม่ชมยอมรับว่าจริงยายหนิงบอกว่าดิฉันไปซื้อที่ทำสวนดิฉันไม่ได้ซื้อที่ไปทำบ้านจัดสรรหรือคอนโดดิฉันต้องเลือกที่มันเหมาะสมไม่ใช่ว่าซื้อแถวสุขุมวิทมาทำสวนมันไม่ถูกต้องแม่ชมไม่ต้องสุขุมวิทหรอกเอารามอินทราแถวนี้แหละยายหนิงมามีให้น็อตดูเองน็อตมีทนายน็อตมีคนที่ช่วยเหลือเดี๋ยวเขาโกงแม่ชมถ้าเขาจะเอาให้ได้อย่างน้อยก็คืออยากให้ไปเทียบราคาประเมินถามเขาก่อนตอนนั้นยังไม่รู้ยายหนิงตอนจบเถียงกันเขาถามมามีดริงก์มาหรือเปล่าเพราะมามีไม่ยอมอะไรเนี่ยฉันซื้อของแค่นี้แล้วแบบมาทำเรื่องใหญ่เรื่องโตที่ดินนี้ซื้อ4ล้านบาท